ถ้าพูดถึงออสเตรเลียสิ่งแรกที่จะเข้ามาในหัวทุกท่านคืออะไรครับธรรมชาติอันสมบูรณ์ที่มีทั้งพืชพันธุ์และสัตว์ป่าที่มีอยู่มากมายที่เป็นสัญลักษณ์ของออสเตรเลียอย่างจิงโจ้และโคอาลารวมไปถึงป่าดงดิบและภูเขาอันกว้างใหญ่แต่นั่นก็คงเป็นสิ่งที่นึกถึงหลังเจอเจ้าถิ่นอย่างชนเผ่าอบอริจินที่มีตำนานลึกลับมากมายที่อยู่คู่กับชนพื้นเมืองแห่งนี้และรวมไปถึงเรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์ลึกลับและอสูรกายที่มีอยู่มากมายและวันนี้ครับเราจะพาทุกท่านมาพบกับเหล่าอสูรร้ายแห่งตำนานออสเตรเลียบารันจอมันเป็นสัตว์ประหลาดที่ปรากฏตัวอยู่ในตำนานพื้นบ้านของชนเผ่าอบอริจินมาอย่างยาวนานมันมีลักษณะรูปร่างคล้ายกับกิ้งก่ายักษ์ที่เดินได้สองเท้าเหมือนกับทีเล็กหรือแรปเตอร์ว่ากันว่ามันมักจะอาศัยอยู่ในหนองน้ำหรือในป่าลึกของทางเหนือในออสเตรเลียมันเป็นสัตว์นักล่าที่มีความร้ายกาจและอันตรายเป็นอย่างมากจนชื่อของมันถูกตั้งโดยเหล่าชาวอบอริจินให้หมายถึงปีศาจนักล่าหรืออสุรกายผู้ชั่วร้ายเพื่อมักตักเตือนลูกหลานให้ไม่ควรเข้าไปในที่รกร้างที่เป็นที่อยู่อาศัยของอสุรกายตัวนี้กูรูหลายคนคงนึกถึงแรงอันมหาศาลของจิงโจ้ที่สามารถจัดการสัตว์ที่ใหญ่กว่าตัวมันได้หรือเห็นภาพจิงโจ้ที่ต่อยกันอยู่เป็นประจำแต่ถ้าพูดว่ากูรูเป็นจิงโจ้ยักษ์ที่มีนิสัยดุร้ายเป็นอย่างมากล่ะครับนอกจากลักษณะที่ใหญ่โตกว่าหลายเท่าและความดุร้ายที่ทวีคูณแล้วลักษณะของมันก็แทบไม่ได้ต่างอะไรกับจิงโจ้เลยแต่ความต่างมันอยู่ที่มัดกล้ามเนื้อและความแข็งแกร่งของมันเพราะเพียงแค่การกระโดดเพียงแค่ครั้งเดียวก็สามารถสั่นสะเทือนพื้นที่ที่นั่นได้จนเสียงการสะเทือนของมันได้ยินถึงขนาดแม้อยู่ในที่ห่างไกลรวมไปถึงเสียงคำรามอันทรงพลังของมันที่ทำให้สัตว์ทุกตัวในบริเวณรู้ว่าไม่ควรเข้าไปใกล้สัตว์ตัวนี้เด็ดขาดนากันมันเป็นสิ่งมีชีวิตลึกลับของชาวเผ่าออบอริจินที่อาศัยอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของออสเตรเลียมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีรูปร่างคล้ายกับมนุษย์แต่มีรูปร่างหินทั้งตัวถ้าพูดให้เห็นชัดสุดก็คงเหมือนกับอสูรโกเลมที่เราคุ้นเคยกันนากันถูกอธิบายว่าเป็นผู้พิทักษ์ของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้ประกอบพิธีกรรมของชาวออบอริจินยุคโบราณโดยที่มันจะปกป้องและจัดการทุกคนที่เข้ามายังสถานที่ของมันโดยไม่ได้รับอนุญาตแต่หน้าที่หลักๆของมันคือการรักษาสมดุลระหว่างโลกมนุษย์กับธรรมชาติไม่ให้มาล้ำเส้นกันโยบีนอกจากการมีอยู่ของบิ๊กฟุตในแถบอเมริกาเหนือหรือเยติในแถบเทือกเขาฮิมาลัยออสเตรเลียก็มีตำนานของลิงยักษ์หน้าขนเหมือนกันว่ากันว่าโยวีเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในตำนานพื้นเมืองมาอย่างยาวนานของออสเตรเลียที่มักพบเห็นมันได้ในพื้นที่รกร้างและห่างไกลผู้คนถึงแม้คำบอกเล่าที่จะแตกต่างกันออกไปสำหรับผู้พบเห็นแต่ก็เป็นที่เห็นตรงกันว่าโยวีเป็นลิงขนาดยักษ์ที่ยืนสองขาและมีหน้าคล้ายกับมนุษย์รวมไปถึงมีกลิ่นตัวที่เป็นเอกลักษณ์และเหม็นถึงขนาดโชยไปไกลกว่าหลายสิบเมตรแต่สิ่งที่ตรงข้ามกับเยติหรือบิ๊กฟุตคือมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่ขี้อายและรักสันโดษและจะก้าวร้าวก็ต่อเมื่อมีคนมาบุกรุกอาณาเขตของมันเท่านั้นมันจึงถูกชาวบ้านมองว่าเป็นผู้พิทักษ์แห่งธรรมชาติที่ปกป้องผืนป่าที่มันอาศัยอยู่ไวโทริกี้ไวโทริกี้เป็นสิ่งมีชีวิตที่ถูกพบได้ในตำนานของชาวเมารีเชื่อกันว่ามันสามารถพบเห็นได้ตามแหล่งน้ำและบึงทั่วออสเตรเลียมันมีลักษณะคล้ายกับตัวนาคที่มีขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อยและกรงเล็บที่แหลมยาวกว่ารวมถึงมีลักษณะนิสัยที่ขี้เล่นและซุกซนและมันยังถูกสื่อให้เป็นผู้พิทักษ์แห่งสายน้ำที่สามารถนำโชคดีหรือโชคร้ายมาให้แก่ผู้ที่พบเห็นมันได้ที่ดาริกมันเป็นอสูรกบยักษ์แห่งตำนานของชาวออบอริจินที่เป็นเหมือนกับจิตวิญญาณแห่งสายน้ำและหนองบึงแต่มันกลับมีความต้องการกระหายน้ำที่ไม่มีที่สิ้นสุดว่ากันว่าในตำนานนั้นสัตว์ทุกตัวต้องรวมตัวกันเพื่อหาวิธีให้ที่ดาริกหยุดดื่มน้ำจนหมดจนนำความหายนะมาสู่บรรดาสัตว์ทั้งปวงเหล่าสัตว์ทั้งหลายจึงวางแผนให้ที่ดาริกหัวเราะจนคายน้ำกลับมาสู่ลำธารเหมือนเดิมสัตว์ทั้งหลายจึงพากันต่างแสดงเรื่องราวตลกขบขันมากมายจนเจ้ากบยักษ์ตัวนี้หัวเราะชอบใจจนควบคุมตัวเองไม่ได้และคายน้ำกลับออกมาเหมือนเดิมจนทำให้สิ่งมีชีวิตกลับมามีน้ำใช้อาศัยอีกครั้งมันจึงเป็นเหมือนกับเรื่องเล่าที่ชาวพื้นเมืองสอนลูกหลานของเขาว่าควรใช้น้ำในยามที่จำเป็นและรู้คุณค่าของมันรอบเปมันเป็นตำนานพื้นบ้านของชาวออสเตรเลียสมัยใหม่ที่ใช้หลอกนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชมป่าของพวกเขาตามเรื่องเล่ามันเป็นโคอาล่าจอมกระหายเลือดที่มีถุงหน้าท้องและกินเนื้อเป็นอาหารและมันมักจะอาศัยอยู่บนต้นไม้เพื่อซุ่มรอและกระโจนลงมาเมื่อเหยื่อของมันเผลอหลงเข้ามา
มันมีแขนขาและกรงเล็บที่ทรงพลังฟันที่แหลมคมและความอันตรายที่ตรงกันข้ามกับโคอาล่าตัวจริงอย่างสิ้นเชิงที่เป็นเหมือนกับการล้อเลียนชาวต่างชาติที่เห็นสัตว์พื้นเมืองของออสเตรเลียมีแค่จิงโจ้และโคอาล่าแต่ถึงอย่างนั้นมันก็เป็นตัวสะท้อนอย่างดีกับอันตรายของป่าลึกในออสเตรเลียที่ไม่ควรประมาทแม้แต่ก้าวเดียวที่บางครั้งสัตว์อันตรายหลายชนิดเช่นงูหรือแมงมุมก็สามารถตกลงมาจากต้นไม้ได้เช่นกันยารามายาฮูถ้าจะพูดถึงอะไรที่ดูเป็นอสุรกายมากที่สุดในคลิปนี้ก็คงจะเป็นเจ้าตัวนี้อย่างแน่นอนกับยารามายาฮูมันเป็นสิ่งมีชีวิตลึกลับจากตำนานอบอริจินที่มีรูปร่างเป็นตัวประหลาดขนาดจิ๋วมีลักษณะคล้ายมนุษย์ที่มีลักษณะเก้งก้างและมีผิวสีแดงรวมไปถึงมีกรงเล็บเท้าแหลมคมและตาที่ปูดโปนพวกมันมักจะอาศัยอยู่ตามต้นไม้และหญ้ารกทึบและเมื่อใดก็ตามที่มีใครเข้ามาใกล้มันมันก็จะกระโจนเข้าหาเหยื่อทันทีและทำการกัดไปที่ท้ายทอยของเหยื่อเพื่อดูดเลือดพร้อมทั้งใช้เล็บยาวที่แหลมคมของมันเจาะเข้าไปที่ตัวเหยื่ออีกทีเพื่อดูดเลือดเพิ่มเติมจนมีน้อยคนนักที่กลับมาเล่าเรื่องราวของอสุรกายสุดประหลาดตัวนี้ให้ฟังวาเกิลมันเป็นงูยักษ์แห่งลุ่มแม่น้ำแถบตะวันตกเฉียงใต้ของออสเตรเลียลักษณะของมันเป็นงูขนาดยักษ์ที่มีพลังอันมหาศาลมันมักจะอาศัยอยู่ตามน้ำตกแม่น้ำหรือหนองบึงขนาดใหญ่การมีอยู่ของมันเปรียบเสมือนกับสัญลักษณ์แห่งแผ่นดินและความอุดมสมบูรณ์ในตำนานกล่าวว่าการขดตัวตัวเองของมันและการเลื้อยไปเลื้อยมาทำให้เกิดภูมิประเทศและแม่น้ำในแถบออสเตรเลียและมันก็ยังมีความสามารถในการสร้างพายุฝนและน้ำท่วมหนักได้ถ้าเกิดมีใครฝ่าฝืนกฎแห่งธรรมชาติของมันบันยิบถ้าจะให้พูดถึงสิ่งมีชีวิตที่โด่งดังที่สุดของออสเตรเลียแล้วบันยิบก็คงเป็นอันดับหนึ่งอย่างแน่นอนเพราะรูปร่างของมันที่มีความแตกต่างกันออกไปในแต่ละพื้นที่ที่บางครั้งมันก็ถูกอธิบายว่าเป็นสุนัขหรือจระเข้หรือเป็นไดโนเสาร์ที่มีหางเหมือนม้ามีพังผืดคล้ายกบหรือแม้แต่มีเขาแต่บางครั้งชาวบ้านก็ได้ยินเสียงร้องของมันดังก้องออกมาจากป่าลึกและหนองน้ำในยามค่ำคืนรวมไปถึงบางครั้งที่มันโผล่มาเพื่อกินสัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์ของชาวบ้านในยามวิกาลแต่จนถึงปัจจุบันผู้คนก็ยังไม่สามารถหาคำตอบได้อยู่ดีว่าบันยิบเป็นสัตว์ประเภทใดแต่ก็มีคำเตือนจากชาวบ้านที่ไม่ให้เข้าใกล้หนองบึงและทำเครื่องหมายไว้ชัดเจนเพราะข้างในนั้นไม่ได้มีเพียงแค่บันยิบตัวเดียวแต่มีสัตว์อันตรายมากมายที่ลอยมากับสายน้ำเช่นจระเข้และงูพิษที่ซุ่มอยู่ใต้น้ำและรอคอยเหยื่อของมันอยู่ฮูปสเน็คถ้างูปกติยังน่ากลัวไม่พอลองนึกถึงงูที่กินหางตัวเองและหมุนรอบตัวเข้าไปเป็นล้อเพื่อเข้าไปกัดคนดูสิครับและยิ่งน่ากลัวขึ้นกว่าเดิมที่ฮูปสเน็คมีความเร็วเคลื่อนที่สูงถึง56กิโลเมตรเลยทีเดียวมันมักจะอาศัยอยู่กันเป็นฝูงและโจมตีกันเป็นหมู่จากการกิ้งของมันสัตว์ประหลาดตัวนี้จึงเป็นเพียงแค่เรื่องเล่าของชาวออสเตรเลียที่แนะนำให้นักเดินทางระมัดระวังงูที่มีอยู่ในทุ่งกว้างที่มักจะเลื้อยคานอยู่ตลอดเวลาตามทั่วพื้นที่ของออสเตรเลียอคูราเป็นงูสายลุงในตำนานพื้นบ้านของชาววาพิริในออสเตรเลียตอนกลางมันเป็นงูที่มีสีสันและลวดลายที่สุดแสนจะงดงามที่เมื่อเกล็ดของมันไปกระทบกับแสงจะสามารถส่องออกมาเป็นสายลุงได้เลยทีเดียวพร้อมทั้งมีเวทมนต์อันลึกลับและทรงพลังที่สามารถสร้างทางน้ำและลำธารได้มันจึงเป็นเหมือนกับผู้เรียกฝนในการเติมเต็มแหล่งน้ำไม่สมบูรณ์อสูรแห่งฮอกเบอร์รี่สัตว์ประหลาดที่ถูกตั้งชื่อตามแม่น้ำฮอกเบอร์รี่ที่มันอาศัยอยู่ชาวบ้านมักเล่ากันว่ามันเป็นอสูรกายที่มีลักษณะเรียวยาวมีแขนขาคล้ายปลาและอาศัยอยู่ในส่วนที่ลึกที่สุดของแม่น้ำมันจึงมีความเป็นไปได้ที่จะคล้ายกับสัตว์ประหลาดล็อกเนสในตำนานอเมริกาหรือโมซาซอรัสที่เป็นไดโนเสาร์ประเภทเดียวกันมารักคีฮาวมันเป็นเหมือนกับสัตว์ประหลาดใต้น้ำในตำนานพื้นบ้านของชาวเมารีที่อยู่ทางนิวซีแลนด์และออสเตรเลียมันถูกอธิบายว่ามีรูปร่างคล้ายกับมนุษย์ผิวซีดที่มีลิ้นยาวไว้จับปลามันมักจะอาศัยอยู่ตามทะเลและชายฝั่งรวมไปถึงล่าเหยื่อของมันที่ริมบึงแม้ว่ารูปร่างของมันจะดูน่ากลัวแต่ในความเป็นจริงแล้วมันไม่อันตรายต่อมนุษย์แต่กลับกันมันถูกมองว่าเป็นผู้พิทักษ์แห่งสายน้ำบางแห่งอีกด้วยควินคานมันเป็นสิ่งมีชีวิตลึกลับที่ถูกจารึกไว้ในถ้ำของชาวอบอริจินส่วนใหญ่มันถูกจารึกไว้ในรูปลักษณะของจิตวิญญาณที่ถูกแบ่งออกเป็น2ประเภทคือควินคานฝ่ายดีและควินคานฝ่ายร้ายมันถูกอธิบายไว้ว่าเป็นสิ่งมีชีวิตรูปร่างผอมเพรียวที่มีรูปร่างไม่แน่นอนที่คอยช่วยเหลือและปกป้องผู้คนเมื่อพวกเขาตกอยู่ในอันตราย
แต่ในทางกลับกันควินคานที่มุ่งร้ายจะมีลักษณะที่เตี้ยและอ้วนกว่ามันเป็นตัวสร้างความกลหนและทำให้เกิดปัญหาอยู่บ่อยๆแต่ความสามารถจริงๆของควินคานทุกตัวมีความสามารถในการแปลงร่างเป็นวัตถุต่างๆเช่นสัตว์หรือสิ่งของในการช่วยเหลือหรือล่อลวงเหล่ามนุษย์ในตำนานของควินคานที่สลักอยู่ในบนหินจึงมีความสำคัญกับชาวท้องถิ่นเป็นอย่างมากที่ไม่ใช่แค่ในด้านความเชื่อแต่ก็ยังเป็นมรดกที่สำคัญที่สุดของวัฒนธรรมของพวกเขาอีกด้วยและก็ยังมีเรื่องราวอีกมากมายให้ทุกท่านได้รับฟังขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับและวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ